าพร้อมแล้ววันนี้ไปพบกับความสนุกแบบจัดเต็มคาราเบลกันได้เลยกับซุปเปอร์มัมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเก่งมากครับวันข้างหน้านี่น่าจะระดับโลกแล้วครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะโค้ชอะไรนะครับตาสุจิตราเอกมงคลไพศาลค่ะน้องนะจ๊ะส้มสรณักวุฒิศาลค่ะน้องส้มนะค่ะกีฬาอะไรลูกแบดมินตันค่ะแบดมินตันค่ะไอที่ขนไก่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เคยเห็นแต่ในช่องกีฬาเวลาเข้าสะบัดนี่มันแรงมากเลยนะแรงค่ะเป็นจังหวะถ้าไม่งั้นต้องลองให้น้องส้มลองตบให้ที่มากคือพ่อต้องดีมากเลยนะเล่นตะกี้มองลูกน้องส้มเล่นเหรอก็เล่นตะกี้กี่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่5ขวบค่ะคุณพ่อคุณแม่เล่นไหมคุณพ่อเป็นโค้ชสอนแบดค่ะอ๋อเหรอก็เลยเล่นตามพ่อใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ชายด้วยค่ะพี่ชายก็เล่นด้วยใช่ค่ะพี่ชายตอนนี้เป็นมือหนึ่งชายเดี่ยวประเทศไทยมือหนึ่งเลยมือข้างนึงก็เป็นอะไรอ่ะอีกข้างเก็บไว้มือเหลือมือเดียวไม่ใช่คุณตาเมื่อก่อนเราเคยเจอกันไหมเคยเจอค่ะพี่เราเคยเล่นเกมด้วยกันด้วยค่ะพี่มัมพี่มัมเก่งชิงร้อยอ่ะตั้งแต่ชิงร้อยชิงล้านใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นเป็นโค้ชได้เหรอตอนนั้นหนูยังเป็นนักกีฬาอยู่ค่ะมาออกในฐานะยังเป็นนักกีฬาทีมชาติทีมชาติเลยค่ะแล้วน้องล่ะทีมชาติป่ะตอนนี้น้องถือว่ายังเป็นเยาวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาติล่าสุดน้องคือแชมป์หญิงเดี่ยวเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วก็ปีที่แล้วได้แชมป์เยาวชนหญิงเดี่ยวประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีค่ะงั้นน้องวันข้างหน้าน้องก็จะเป็นทีมชาติด้วยใช่ไหมหรือว่าตอนนี้พอหลุดกำลังเตรียมตัวที่เป้าหมายหลักในปีนี้คือน้องอ่ะอยากจะได้เหรียญเยาวชนโลกและก็จะกำลังไต่เต้าในการเก็บอันดับโลกค่ะเพื่อที่จะออกแบบเหมือนเทิร์นโปรค่ะเหมือนเป็นทีมชาติในอนาคตโอ้แต่ผมว่าแน่ๆอยู่แล้วโมโหเฮงพอได้ไหมคะพอได้เลยขาดสปอนเซอร์บอกนะค่ะรีบขาดอยู่ค่ะขาดบอกนะขาดเลยค่ะแต่ไม่ค่อยว่างหรอกรีบหล่นเก้าอี้ลงมาข้างล่างเลยโอเคเลยอ้าวขอไปพอได้เลยเนี่ยอ้าวแล้วไปเจอส้มได้ยังไงโคตาคือตอนประมาณ2ปีก่อนค่ะในช่วงที่น้องกำลังเล่นๆอยู่แล้วอยากจะให้หนูแบบช่วยเพิ่มเทคนิคจังหวะการเล่นเพราะเราหนูเป็นอดีตทีมชาติแต่เป็นประเภทหญิงเดี่ยวอยู่แล้วก็เลยทรงน่าจะช่วยปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้น้องก็เลยมาหาค่ะให้ช่วยติวให้แล้วมันต่างไหมลูกน้องส้มเล่นเดี่ยวมันน่าจะง่ายกว่าเพราะเราคอนโทรลคนเดียวแต่ถ้า2คนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้มันตะหงิดตะขวงอะไรเราไหมตีเดี่ยวมันเหนื่อยกว่าค่ะเพราะว่าคอร์ดมันต้องวิ่งคนเดียวอะค่ะแต่ว่าตีคู่มันก็ต้องเข้าใจกันต้องบัดดี้กันอะใช่เหมือนคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันรูปแบบเกมที่ลูกมันออกไปจากมือมันก็ต้องไปในแนวเดียวกันใช่ค่ะไม่ใช่อีกคนจะบุกอีกคนจะโยนให้เป็นฝ่ายรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วเราต้องศึกษาคู่ต่อสู้เราด้วยหรือเปล่าแบบเดียวกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะต้องดูเทปค่ะว่าเราเจอคนนี้สไตล์แต่ละคนมันแตกต่างกันค่ะแล้วก็ให้โค้ชตามาแก้ไขว่าก็ต้องคุยกันค่ะว่ายังไงค่ะคือเราต้องเหมือนตาพยายามจะให้เขามีสไตล์การเล่นที่เป็นของตัวเองให้ได้ก่อนคือเหมือนมาตรฐานของตัวเองที่เรากำลังพยายามจะทำและท่านี้ในแต่ละวันในแต่ละเกมที่จะลงไปทำการแข่งขันนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามคู่ต่อสู้ซึ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีเกมที่มันค่อนข้างครบอย่างวันนี้เราเจอคู่ต่อสู้บุกดีหรือว่าวันนี้เราเจอคู่ต่อสู้ที่รับดีอย่างเงี้ยสไตล์มันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในตอนที่แข่งขันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้เขาจะต้องปรับรูปแบบยังไงเราก็อาจจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างๆเฉพาะตัวเขาก็มีอยู่แล้วเพราะเขาเล่นมาตั้งแต่5ขวบถูกไหมลูกแล้วก่อนหน้านั้นเคยเล่นกีฬาอะไรไหมลูกส้มไม่เลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นโค้ชสอนแบดด้วยค่ะเลยก็เลยตามพ่อไปตั้งแต่เด็กชอบสุดๆคือใครเอาผู้หญิงก่อนแบดมินตันตอนนี้จะเป็นอันเซยองค่ะจากเกาหลีค่ะคุณเกาหลีอันเซยองผู้ชายชอบใครกุลวุฒิวิทิสารค่ะกุลวุฒิพี่ชายเขาพี่ชายโอ้อันนี้ก็มือระดับ6ของโลกก็สงสัยวันนี้พี่จ่ายมาเยอะค่ะโอ้เหรอพี่ชายเขามาไหมเนี่ยไม่ได้มานะโอ้ตีกับใครที่รู้สึกว่าเรากังวลที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นรุ่นน้องค่ะแล้วก็คนที่เป็นรองเรา
กังวลใช่ค่ะกังวลเรื่องอะไรเราไปลองเราอยู่แล้วไปวนกังวลทำไมคะมากคือเราเป็นต่อเจอคนเป็นรองค่ะเราจะกดดันตัวเองแล้วว่าเราแพ้ไม่ได้ใช่โอ้ใช่ไหมนี่คือนักกีฬาเลยนะส่วนใหญ่ที่เป็นค่ะเวลาเจอคนที่เก่งกว่าหรือพอๆกันเนี่ยจะไม่คิดเยอะแต่พอเจออ่ะรุ่นน้องบ้างหรือคนที่เขาอ่อนกว่าเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ควรแพ้เขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกมันจะเพิ่มความกดดันให้กับตัวเองโดยธรรมชาติค่ะแล้วอายุของแบดมินตันเนี่ยก็ตีได้ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าดูแลร่างกายตัวเองดีๆจริงๆผู้หญิงตามองว่าถึง30ยังเล่นได้สบายค่ะสบายนะยังเล่นได้สบายแต่พวกผู้ชายส่วนใหญ่ตามองว่า35 36ตอนนี้ยังมีคนเล่นอันดับโลกอยู่เลยค่ะก็พอๆกับฟุตบอลใช่ค่ะอยู่ในวัยนี้ค่ะนอกจากว่าต้องไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรไปก่อนนะคะดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าแบดส่วนใหญ่จะเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลังเนี่ยที่เจ็บง่ายแล้วนอกจากก่อนที่จะมาซ้อมแบดจริงๆก็มีวิ่งมีอะไรก่อนไหมมีฟิตเนสอะไรก่อนไหมต้องทำทุกอย่างครบเลยทุกอย่างครบเลยเหรอมีอะไรบ้างน้องส้มลูกก็มีเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิ่งสปีดสปินนิ่งอะไรเงี้ยค่ะทุกวันจะมีโปรแกรมสลับไปค่ะว่าช่วงทำกำลังสมมติเช้าทำกำลังก็จะเป็นกำลังแบบไหนจะปั่นจักรยานจะวิ่งหรือเข้าเวทเทรนนิ่งเย็นซ้อมแบดวันนี้จะเป็นโปรแกรมแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละวันของทั้งสัปดาห์ก็จะมีตารางอยู่ค่ะวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลูกถ้าซ้อมกันจริงจริงจังๆเนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะตอนเช้า3อย่างเงี้ยตอนเช้าอาจจะ2ค่ะ2ตอนเย็น2ตอนเย็นอาจจะ3อาจจะ3เป็น5ชั่วโมงอะวันนี้ไหนๆมาแล้วดิอยากเห็นฝีเห็นมือมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาหน่อยดิเอาอุปกรณ์หน่อยดิมาเอาละครับไหนๆนักแบดมือโปรเนี่ยมาเยือนรายการทั้งทีครับวันนี้ก็ขอทดสอบด้วยการตีให้ลงไหกันสักหน่อยดูสิครับว่าน้องส้มนี่จะแม่นแค่ไหนมันเป็นอันนี้ยังไงอ่ะมันจะลงได้ไงอ่ะมันจะลงยังไงลงไหยังไงเอาตูดไหนี่หันผมตีปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนี่ตายมันมาคว่ำไว้ตอนแรกไม่ได้คว่ำหรอกตอนแรกก็หงายแหละคงจะมีใครสั่งข้างในอ่ะเฮ้ยคว่ำนี่เตรียมมาเองกับมือเลยอะไรนะเตรียมมาเองเลยจริงนัดกันเลยนัดกันชัดๆเลยวินส้มลงอยู่นิดเอาแล้วตีลงหายตียังไงอ่ะตีอย่างนี้เหรอเอาลองที่ลองหายได้ไหมแต่ว่าไม่ง่ายค่ะฮะไม่ง่ายเฮ้ยใกล้เคียงนะแหมเดี๋ยวพอตีไม่ลงยังตบมือโอ้ใกล้เคียงมากเลยใกล้เคียงนะเนี่ยเอาใหม่ไหมลูกเอาใหม่เอาโค้ดเก็บมาสิทำอะไรอยู่ขออภัยค่ะเอาฟังลืมหน้าที่โอเคไม่เป็นไรตาพี่หม่ำค่ะเดี๋ยวส้มไฟส่งให้พี่หม่ำลูกจะรับไม่โกรธหรอกมันตั้งใจโหมากเลยมันลงนี่ไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่ชอบเอาจริงเลยสนามจริงไปเลยแม่ทดสอบกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วครับช่วงหน้าขอมาแข่งขันกันแบบจริงจังกันเลยครับบอกเลยว่าผู้ท้าชิงของเรานี่ไม่ธรรมดาช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับนักแบดมินตันสาวสวยดีกรีแชมป์เยาวชนระดับเอเชียครับน้องส้มสลันลักซึ่งวันนี้ทางรายการก็เชิญผู้ท้าชิงมาเพื่อทดสอบฝีมือน้องกันเลยทีเดียวจะเป็นใครไปชมกันครับเดี๋ยววันนี้เขาก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันเหมือนกันค่ะมาจากจีนเลยอินพอร์ตมาเลยอินพอร์ตมาเลยมาจากจีนเลยเอาละเตรียมพูดจีนด้วยนะนักกีฬากำลังจะขึ้นทีมชาติคนนี้สมัครเล่นเหมือนกันค่ะกำลังอยากจะหาคู่ซ้อมนี่แหละคนนี้เหมาะสมมากเลยหยวนหูผิงครับผมยาวเมียมาเลยนั่นนัดกันมาเชียวนะอันนี้มานี่โยนหูผิงเสียตัวเ
ว่าเฉยเด้อตุ้ยเจ๋บักบักทีเดียวพี่เจ๋มาพี่เด้ว่าเฉียวจริงว่าจริงสมอ่ะพี่เจ๋ยาวพี่เจ๋ยาวสมโอ้ยสมอ่ะสมอ่ะอะไรโตอะไรโตตาสมอ่ะที่คือว่าตาปัญญาโคตรนี่สิเราอยากโอ้ยว่าจะโคตรคุยจริงจ๋อยโคตรจริงจ๋อยอะส้มโสส้มโสเออใช่เยาวชนเออเบบี้เฮ้ยว่าชาวจู่ท้ายแหละนึกช่วยใจเดี๋ยวนี้อะช่วยดีสนใจดีเยาวชนว่าชาวเนี่ยย้อนหูพิงย้อนหูพิงสิจ๋อยเออในที่ไทยแลนด์อยู่กัมพูชาอยู่เคยฮอลิเดย์ไทยแลนด์สิ่งตัวเอกกุ้ยจังกุ้ยเหล็กจริงตุ๊กจริงนี่หนูมาเราเริ่มเข้าขากันเรื่อยๆนะอยู่นานๆเฉียวชูนะสิใจว่ะโอเคชาวฟุ้งนี่นะอันนี้สมนะเจ๋อเอาชาวตู้แรงตัวไปหลอดไปจะได้หลอดไปสวยสิเอาชาวหลอดไปสิ่งตัวหลอดไปก็เดี๋ยวมีกรรมการก็มาจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะแบบสากลเลยสากลเลยครับต้องนับเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ได้มั้ยคะมาจากอังกฤษเลยครับค่ะเตรียมตัวเพื่อภาษาอังกฤษด้วยนะชอนชอนช่างแห่งโอเคมิสเตอร์ชอนYes, John, my name is John. Come from? What's your name? Mom. I come from Yasothon province, okay? What, Iriba? Yes, I'm proud to see you get this favorite competition. Who? Who's that? จริงๆผมมาเป็นล่ามแต่ตอนนี้เท่าที่ฟังคุยกันแล้วผมว่าผมลุ่มล่ามแล้วคงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วผมไม่ต้องล่ามอันนี้จริงๆเขาเป็นผู้บรรยายครับผู้บรรยายนะผู้บรรยายคุณอะไรครับผมภูกิจครับอะไรครับภูกิจแล้วคุณอะไรครับภูอะไรครับพวกภูกระดึงตะวันทางนี้ตะวันทางนี้ภูกระดึงจริงๆเขาบอกว่าเขาชอบภูทับเบิกมากกว่าภูทับเบิกมากกว่าโอ้อันนี้ภูกิจครับผมอันนี้ภูกระดึงภูอันนี้ภูอะไรภูสวัสดิ์สิจ้าไม่ได้ฟังจ้ากำลังวอร์มกำลังซ้อมไม่ต้องห่วงลุกส่งให้อยู่ชิงเลยตายมาพร้อมนะครับจริงๆแล้วไอ้เคยเล่นแบดมินตันไหมผมเหรออืมสมัยเรียนเล่นอยู่ครับพี่จริงๆก็ตอนเย็นก็ตีทุกวันครับตีเมื่อเช้า6 โมงผมยังตีมาเลยก่อน6 โมงก็ดีตีห้าพี่ตีห้าพี่จ๋าวันหลังก็ไปตีห้าเออเป็นไงสนุกไหมต้องเตรียมตัวไว้ตลอดอยู่พี่โอเคแล้วใครจะบรรยายเนี่ยเดี๋ยวบรรยายทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยนะไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับมานั่งส้มนะครับโค้ชนั่งนี้เลยครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะบอกประวัตินักกีฬาของทางทีมไทยเราส่วนมิสเตอร์เมื่อกี้ผมลืมชื่อมิสเตอร์จอนนะครับจอนนอนมานะครับเดี๋ยวมิสเตอร์จอนจะบอกประวัติทางฝั่งคุณนายประวัติคุณนายครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายนะครับทางฝ่ายขวามือผมนี่ก็คือน้องส้มสรัญรักษ์วิทิสารนะครับก็มีดีกรีครับเป็นแชมป์เยาวชนเอเชียนะครับรุ่นอายุต่ำกว่า17 ปีแล้วก็แชมป์เยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า19 ปีของประเทศไทยด้วยนะครับปีล่าสุดคราวนี้ทางฝั่งนี้ครับ Introduce you player what's your name ไปคว่ำทำไมอ่ะนี่แค่เดินมาดูสิมันจะล้มได้ไหมคือลองดูเฉยมันล้มได้ไหมเดี๋ยวครับเอาเรียบร้อยครับWhat's your name? Okay. ตาค่ะCompetition includes Mache. นักกีฬาประวัติครับประวัติใครแนะนำนักกีฬาแนะนำนักกีฬาครับใครนี่โค้ชครับเอามาผิดคนละบ้างว่าเนี่ยเอามาไม่เข้ากับพวกเราแล้วเดือดไอ้พวกนี้ตลกล็อกไอ้เวนสิ้นหัวโอเคสิ้นหัว Include this come from the China countries ใช่ไอ้ย้อนหูผิง
ยอนหัวผิงยอนหัวผิง it is masters number 2 in the Chinese country that proud his intensity 3 years ago เดี๋ยวผมแปลให้ครับนะครับก็บอกว่ายวนหูผิงนี่เป็นนักแบดมินตันที่มีอนาคตของจีน it is a chair okay this is a chair เป็นเก้าอี้ด้วยโอเคหรือว่าเก้าอี้วงแชร์ it is a table เป็นโต๊ะด้วยเป็นโต๊ะระวังโดนจับนะครับถ้าจะนัดกันมาแล้วล่ะI proud to show the competition between the competition. ไอ้โอเคเขาบอกนักกีฬาคนนี้มีอนาคตครับอนาคตก็อยู่ตรงหน้าหลังห้องส่งด้วยครับบึ้น Sometimes soft they have to sport this. อันนั้นสนุกเกอร์ครับจะดูที่ไปถึงไหนกันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรยายเลยนะครับเดี๋ยวผมป้อนโปรแกรมพูดภาษาไทยเข้าไปแล้วแต่เจ้าแล้วแต่โอเคครับพร้อมมาเริ่มกันครับผมน้องส้มจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนมีนักหวีดมั้ยไปใช้นักหวีดได้ไหมนี่ใช้นักหวีดได้ไหมไม่ต้องแบดมินตันไม่ใช้นักหวีดผมไม่ได้เล่นเลยไม่ใช่ลำวงก็มีนักหวีดเลยอย่าเล่นเองเดี๋ยวส่งให้เล่น5คะแนนนะครับใครถึง5คะแนนก่อนทีหลังอย่าเล่นเองนะเดี๋ยวส่งให้อ๋อครับพี่เดี๋ยวผมรอพี่เกมเริ่มครับเล่นเองก็ไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่จะจอนนักกีฬาคุณตีเป็นนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหแรลลี่ยาวด้วยนี่ตกไปครับอย่างนี้ลูกเรียนลูกเลยนะนี่ลูกเลยนะโฟร์แฮนด์โฟร์แฮนด์นี่แบ็คแฮนด์โอ้โหโฟร์แฮนด์ย้อนหูผิงเสียคะแนนพูดไปดูในหมู่บ้านมาดีกว่ามันยังเพิ่งเริ่มเลยพี่เดี๋ยวโชว์สเต็ปโยกกันอันนี้เขาต้องฝ่ายเสิร์ฟครับใช่ต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเดี๋ยวฝั่งไหนได้คะแนนครับเมื่อสักครู่พูดยาย this lost one แต้ม lost one มีแต้มด้วยโอเคเป็นมิกซ์ภาษามิกโอเคนะน้องเติมเสิร์ฟต่อครับนายตบเต็มที่แล้วนายนะดีโดนหน้าขาเนี่ยนั่นนี่โดนแตกเลยโอเคเลยครับแม่สุดยอดครับมาเก็บเลยครับเก็บเลยครับพอแล้วครับพอแล้วรีบกลับบ้านเดี๋ยวพูดยายจะรีบกลับใจเย็นครับพอแล้วโอเคครับเชิญครับเชิญทั้งหมดเลยครับใจเย็นครับใจเย็นครับมาจริงๆแล้วคุณภูกิจเนี่ยเป็นคนบรรยายจริงป่ะเป็นผู้บรรยายครับเป็นผู้บรรยายแบดมินตันผมเป็นผู้บรรยายกับคุณสุจิตาเนี่ยครับบรรยายแบดมินตันทุกวันนี้ครับที่มีการถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยสิครับภาษาอังกฤษผมสู้มิสเตอร์จอนไม่ได้ครับพี่ภูกิจเนี่ยเป็นคนนักกีฬาแบดมินตันได้มั้ยผมเป็นโค้ชแบดมินตันแต่ว่าสอนในระดับ beginner ครับโอ้ beginner คืออะไรครับก็คือในระดับพื้นฐานแล้วก็เป็นเด็กเยาวชนเงี้ยครับอ๋อเหรอครับโอ้ว่าไงครับพี่เขาสั่งค่ะพี่เขาสั่งเดี๋ยวก่อนสเตตัสจังเขาทำอะไรเขาเป็นอะไรนี่ระดับทีมชาติเยาวชนเกมเป็นผีบ้าผีบอลแล้วนี่บอกความจริงให้อะไรสั่งนู้นอ่ะสั่งให้ผมวิ่งกำลังจะสตาร์ทเลยหันไปที่จะบอกว่าทำนี่เอาตัวไวมากแล้วน้องเขาเชื่อคนง่ายด้วยรู้ว่าทำอะไรมันตกใจเลยพี่นายตกใจผมก็เลยจะไปทางนี้ไปก่อนแล้วครั้งหน้านี่จะไปแข่งที่ไหนน้องส้มก็จะเป็นรายการที่ฮานอยค่ะฮานอยวันไหนพอจำได้ไหมกับโอซาก้าลงชื่อไปแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แข่งได้ไหมติดตามแล้วกันนะแล้วก็เดือนเมษาหลักๆคือเราจะไปแข่งขันกันที่ยุโรปยุโรปใช่ค่ะจะมีโปรแกรมกันอยู่ที่ยุโรปในเดือนเมษาค่ะไปเก็บคะแนนยังไงก็ขอใหชัยชนะจงเป็นของน้องส้มตลอดไปนะครับผมลุงหม่ำอวยพรไปแล้วขอให้เป็นมือหนึ่งของโลกนะขอบคุณโค้ชตามากขอบคุณค่ะขอบคุณน้องส้มมากขอบคุณคุณภูกิจมากนะครับขอบคุณคุณยาไปรับตังค์ที่นู่นนะครับไปรับตังค์ที่โต๊ะโน้นขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับ
่ำครับช่วงซุปเปอร์ทอครับวันนี้ใครไม่รู้จักคนคนนี้ถือว่าไม่ใช่คนประเทศนี้แล้วครับสวัสดีครับน้องแบร์รี่สวัสดีครับพี่หม่ำครับดีใจได้มาเจอพี่หม่ำอีกแต่ในช่วงนึงปลาเที่ยวนี้สวยเชียวงานเยอะในช่วงนี้หลายรายการเลยรับเละเลยช่วงนี้รับเงินเหรอคะรับเงินนี่แหละผู้ชายจะต้องรับหรือว่ารับไปแล้วก็พอๆกับเงินนะครับอันนี้ก็ศึกมาปีนึงแล้วนะค่ะพี่หม่ำอะไรที่รู้สึกว่าช่วงแรกๆที่เราศึกออกมาแล้วอะไรที่เราทำที่จนชินแล้วตอนเป็นพระแล้วบ้างกับที่ประจำวันเนี่ยก็ที่มันยังชินอยู่แล้วมันติดจากความเป็นพระคือการรับประเคนเวลามีคนยกของมาให้เช่นเข้าร้านอาหารสั่งอาหารจะหนูก็ได้แบบพอหนูติดว่าถ้าเป็นพระถ้าไม่รับประเคนคือกินไม่ได้ใช่ไหมค่ะแล้วตื่นล่ะเราชินกับตื่นไหมมันก็จะตื่นเช้าหน่อยเพราะมันเคยเด้งบึกตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบละเมอจะถือบาตรก็มีอยู่ใช่ไหมเออเพราะเราคอนชินเราตื่นหรือบางทีถามทีมงานว่ายามฉันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนลืมไม่มีใช้กระเป๋าแล้วแล้วพอมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทิพย์เนี่ยสมมติเป็นทิพย์เนี่ยเรียกเป็นทิพย์ก็ได้ตอนนั้นเป็นทิพย์ไพวันเป็นทิพย์ไพวันเนี่ยเราไม่เคยใส่กางเกงในแล้วมาใส่กางเกงในเป็นไงย่าตอนแรกหนูว่าหนูจะไม่ใส่ด้วยซ้ำเพราะหนูรู้สึกมันสบายเหรอแต่ว่าทุกวันนี้คือถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้แล้วนะค่ะเพราะว่า18ปีมันไม่เคยใส่เลยมันอโลนอ่ะมันแบบใช่ไหมมันต้องเล่งพอมันใส่แล้วมันไปห่ออย่างงี้มันอึดอัดมั้ยล่ะอันนั้นแหละครับมันไม่ชินคิดจะแปลงมั้ยตอนนี้ยังค่ะหนูว่าชอบหนูในสองลุคก็คือลุคแบบถ้าหนูปกติหนูไม่ได้แต่งอย่างนี้นะครับพี่หม่ำถ้าเวลาหนูอยู่คอนโดหนูอยู่ที่พักหนูก็จะแต่งลุคแบบผู้ชายเลยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ศึกมาปีนึงเป็นไงดีขึ้นไหมงานการรู้สึกว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราหาจุดหาอะไรที่มันแบบลงตัวกับตัวเราอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้แบบมีความสุขแฮปปี้ค่ะอันนี้ตัวตนมากกว่านะค่ะดีกว่าเยอะเลยล่ะตอนนั้นไม่ดีเหรอคะตอนนั้นก็ดีอีกแบบนึงดีไปในทางพุทธทางกราบทางไหว้นี่แหละกลับมาทางนี้ก็ไปอีกแบบนึงไงเอออ้าวมาพูดถึงความรักสักนิดนึงหน่อยนึงเร็วๆนี้นะเห็นเลยข่าวว่าเร็วๆนี้ค่ะเขาทำงานอะไรอ่ะน้องยังเรียนหนังสืออยู่หนังสืออยู่นะราชภัฏที่บุรีรัมย์ปี3แล้วค่ะปี3แล้วนะ3แล้วก็จะจบแล้วเรียนครูค่ะเรียนกีฬาพละเออดีแล้วแล้ววันข้างหน้าถ้าสมมติว่าเราเป็นครอบเป็นครัวจริงๆแล้วเนี่ยเคยได้วางไว้มั้ยเอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะคุยไปก่อนเผื่อวันหน้ามันเป็นจริงอ๋อค่ะเออวันหน้ามันเป็นจริงก็ถูกหนูว่าทุกคนน่ะเวลามีความรักเค้าก็คาดหวังให้แบบความรักเค้าประสบความสําเร็จหนูก็เป็นคนนึงที่ต่อให้หนูเป็น LGBTQ หนูก็คิดว่า LGBTQ ก็มีสิทธิ์ที่จะคาดหวังเรื่องความรักที่มันแบบเพอร์เฟคได้หนูก็อยากแต่ว่าใดๆอ่ะความสัมพันธ์หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการแบบต้องช่วยกันสร้างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่สามารถสรุปได้อ่ะหนูรู้สึกว่าคำว่าแฟนมันไม่ใช่บทสรุปของความสัมพันธ์ที่ดีนี่คำพูดสุดยอดจริงๆเลยครบกี่ปีแล้วเนี่ยไหนครับหนูเพิ่งศึกมาปีเดียวครบมาถึงปียังไม่ถึงนะถึงเดือนแล้วก่อนดีกว่าถึงเดือนนะถึงเดือนดีกว่าเป็นเดือนมาแล้วเดี๋ยวคนจะงงว่าหนูหลายปีเออเป็นเดือนมาแล้วไม่มีในผ้าเหลืองแน่นอนค่ะอืมโอเคแรกๆเนี่ยโดนดราม่ามากมั้ยตอนที่ศึกเยอะหนูน่าจะเป็นคนที่แบบมีลานทัวร์เป็นของตัวเองใช้คําว่ามีลานทัวร์เป็นของตัวเองเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็จะต้องโดนกระแสดราม่าทุกเรื่องไปไม่ว่าคิดว่าเออเรื่องนี้ทําดีแล้วก็ยังโดนเหมือนแบบศึกออกมาก็โดนหนักกว่าสมปองมั้ยหนักกว่าหนูหนักกว่าพี่ปองเพราะว่าพี่ปองเค้าไม่ค่อยยุ่งกับใครเค้าจะดีหน่อยคือเค้าไม่มีปากมีเสียงแต่หนูจะเป็นคนแบบว่าพอเวลามีคนแบบมาว่าหนูในเรื่องที่ไม่จริงอ่ะหนูจะชอบตอบโต้เรื่องของเธอชื่อของฉันประมาณนั้นน่ะหนูจะเป็นคนแบบปากแจ๋วนิดนึงตอบโต้แต่ว่าพี่ปองเค้าจะเงียบๆเค้าจะไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับพี่ปองทําอะไรทําธุรกิจพี่ปองตอนนี้พี่ปองตอนนี้ไปทําหมูอบรมควันค่ะอยู่เชียงใหม่เมื่อวานเพิ่งถ่ายรายการด้วยกันรายการหนูแล้วแหละค่ะ Yes ฝากความจริงด้วยนะสมปองบ่เห็นโทรมาได้พักหลังเนี่ยวันนั้นสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวนี้จะกินเยอะดิธุรกิจมีอะไรบ้างของเราวันนี้ตอนนี้หนูทำประจำก็คือหนูขายน้ำพริกน้ำพริกแบรนด์แพรี่น้ำพริกที่เพิ่งมีดราม่าว่ามีก้อนหินนะคะเหรอน้ำพริกอะไรอ่ะเป็นน้ำพริกกากหมูค่ะกากหมูบางชิ้นมันก็กรอบเกินนะบางทีมันคั่วไม่ได้ระดับมันชิ้นเล็กปั๊บมันกรอบไปปั๊บมันจะเหมือนหินมันที่ไม่ใช่คนไม่มีฟันอ่ะจะบ่นนี่ค่ะแต่ของหนูแบบอร่อยพี่มาไม่ต้องห่วงคนสวยไม่มีทำอะไรไม่อร่อยไม่มีนะคนสวยทำอะไรอร่อยหมดเลยแล้วก็มีทำลิปสติกค่ะตอนนี้บอกเลยของหนูเองค่ะลิปสติกแบรนด์แพรี่ที่เห็นหนูทาหนูใช้อยู่นี่ของแพรี่เลยของแบรนด์หนูเลยแพรี่ขายที่ไหนกันน้ำพริกบอกเลยมีไลน์ค่ะสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดแพรี่999ค่ะ PARRY 999ไลน์มีแอดค่ะหรือเข้าไปในเพจไพวันวรรณบุตรได้เลยค่ะเอามาดูเลยดินี่ขายของเลยนี่ค้าขายเลย
เออเผื่อวันนี้เป็นน้ำพริกที่ตั้งใจทำเพราะว่าอยากให้คนที่บ้านมีงานครับพี่มาเออลิปสติกเราไม่ได้เอามาเหรอลิปสติกเขาได้เอามาใช่ไหมค่ะเออยี่ห้อเลยนะลิปสติกแพรี่ค่ะแพรี่เลยออกมาแล้วก็ขายดีมากบางสีนี่คือของหมดไปแล้วสั่งได้ที่ไหนบอกอีกทีใน LINE นะคะถ้าสนใจลิปสติกแบบอยากสีปากสวยๆปากแซ่บรับรองว่าลิปสติกหนูถ้าทาแล้วคือปากแจ๋วปากแซ่บปากไม่แพ้ใครนี่มานี่อ่ะวันนี้ขายเลยวันนี้เราขายเลยอันนี้คืออันนี้คือน้ำพริกแพรี่ค่ะเป็นน้ำพริกกากหมูค่ะพี่หม่ำค่ะข้างในก็จะเป็นสั่งซื้อได้ที่เหมือนที่เดิมค่ะเข้าไปในเพจก็ได้ค่ะน้ำพริกสามารถเข้าเพจได้เลยแล้วก็อินบ็อกซ์ก็จะมีน้องๆแอดมินพร้อมมากคือทำสดใหม่มากค่ะเครื่องเทศแบบถึงมากค่ะข้าวสวยข้าวเหนียวร้อนๆนี่น่าจะอยู่เลยเนี่ยค่ะใครชอบข้าวเหนียวอร่อยแบบจบข้าวเหนียวได้เลยใครชอบเปรี้ยวบีเปรี้ยวใส่ได้เลยใครชอบเค็มก็ใส่เค็มเข้าไปผสมได้ใครชอบหวานก็ใส่หวานไปอีกไปปรุงกันเอาเองหอมมากอันนี้หรือใครอยากแบบได้มีน้ำเอาน้ำใส่ได้ก็ได้เลยเพราะว่ามีลูกค้าบอกว่าน้ำพริกทำไมไม่มีน้ำก็น้ำร้อนใส่ได้เลยก็ใส่น้ำได้แล้วแต่คุณอันนี้ที่เอามานี่เอากลับเลยเนี่ยถ้าพี่หม่ำต้องการหนูแม่เอากลับก็ได้ค่ะเก็บเลยนะขอบคุณมากหัวแดงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มขาครับหนูขออนุญาตถามคำหนึ่งได้ไหมค่ะเบิร์กพอยเขาไม่เลี้ยงข้าวเที่ยงเหรอคะเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวนี่แป๊บนึงยังรออีกหนึ่งชุดครับผมมาถึงอันนี้เหมือนกันแต่วันนี้เป็นแบบถุงเพื่อให้แบบสำหรับบางคนเขาบอกเขาอยากได้แบบเยอะๆเลยเอาไปไว้แบบทานได้นานๆก็แบบนี้500กรัมใหญ่แต่อันนี้แบบใหม่เลยน้ำพริกตาแดงค่ะอันนี้สำหรับคนที่แบบบางคนเขาบอกอยากกินแบบแคบหมูเฉยๆแล้วน้ำพริกแยกต่างหากก็เลยทำเป็นสูตรนี้คือพร้อมเสร็จกินได้เลยได้เลยทันทีข้าวสวยข้าวเหนียวกินได้หมดเลยได้หมดเลยกับส้มตำได้หมดทานง่ายด้วยแล้วกากหมูหนูก็คือแบบไม่มีของแบบค้างออเดอร์ก็คือขายสดทำตามออเดอร์เท่านั้นหมดอายุ7วัน8วันเอาทิ้งไม่มีเพราะว่าไม่เคยติดให้เห็นใช่ถูกต้องครับอันนี้หลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเอากลับใช่ไหมครับก็ถ้าพี่หม่ำเอาหนูไม่เอากลับค่ะเอาเก็บเลยเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูส่งบัญชีพร้อมเพย์ไปให้พี่มอสเอากลับพี่มอสมาได้ค่ะได้โอเคใครอยากสั่งอยากซื้อนะครับเข้าไปได้อย่างที่พี่ที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะไลน์มีแอดนะคะแอดแพรี่999ค่ะแล้วก็ที่เพจไพวันวรรณบุตรค่ะโอเคครับคุณแพรี่ครับยกครับเก็บก่อนไม่มีทีมงานเลยครับไม่มีครับไม่มีครับเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยมาทีนี้เอานี่มาที่เราเฮ้ยหมดแล้วทีนี้มาถึงของสะสมเยอะมากอันนี้เอามาแค่นิดเดียวเองเชิญเอามาเลยอันนี้คือเฉพาะของ2วันนี้ที่ผ่านมาที่2ที่ผ่านมา2วันโอ้เดี๋ยววางก่อนนะอันนี้ถือว่าต้องยกมือไหว้นะคะทำไมอ่ะเพราะว่าถือว่าเป็นครูเพราะหนูสวมวิกทุกวันเหรออาบน้ำท่าบ้างนะเห็นกินตัวมากเลยสบู่ไม่อยู่หรอกแม่ก่อนอาบน้ำถูตะไคร้ก่อนอันนี้แค่2วันค่ะไปสะสมไปซื้อเลยหนูไม่ได้สะสมเพราะว่าหนูต้องทำทรงผมทุกวันค่ะแล้วเราหนูไม่ได้มีผมผมจริงมันไม่ขึ้นหนูทำงานในวันนี้ก็คือที่เห็นแบบทรงผมสวยๆก็คือทำจากวิกล้วนๆเลยค่ะใส่แล้วมีใครมาออกแบบให้เราไหมมีค่ะหนูมีทีมเสื้อผ้า1คนทีมวิก1คนทีมหน้า1คนค่ะโอ้3คนเลย3คนดูแลเลยค่ะมีทั้งหมดเยอะมั้ยกี่วิกถ้าวิกแบบที่นับที่ใส่สวมมาแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วค่ะเป็นร้อยนะแป๊บเดียวเป็นร้อยค่ะแค่ปีเดียวนี่นะก็วันหนึ่งบางที4งานก็4ทรง4ทรงเลยใช่งั้นก็คนดูแลเราต้องออกแบบทุกครั้งที่เป็นแต่ละงานแต่ละงานใช่ค่ะเขาจะแบบยีวิกรอเลยเลยแล้วมีอะไรพิเศษอะไรไหมไม่มีพิเศษสวยทุกทรงเลยอันนี้หนูเพิ่งใส่ล่าสุดไปสีแดงนึงหนูก็ชอบเลยเพราะเขางานฝีมือจริงๆค่ะคือช่างที่แบบทีมงานที่อยู่ด้วยกันเขาแบบเก่งอันนั้นพี่ขอใส่ได้ไหมอันนี้สวยถ้าพี่หม่ำใส่จะสวยมากค่ะขอโทษนะคะมามาได้อยู่นะคะแพรี่เป็นไงสวยมากค่ะเจ๊ดีมากเลยนี่เจ๊จะบอกนะตอนแรกเนี่ยเข้าทันทีเนี่ยอันนี้นี่แพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงแต่มันจะแพงตรงเวลาทำทรงเพราะว่าต้องใช้ฝีมือช่างอันนี้ใส่กี่ครั้งแล้วเพิ่งใช้ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวดูดีไหมเนี่ยดูดีมากเลยค่ะหนูว่าหนูไม่ได้ว่านะบุญบาปหนูว่าหนูคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้างหลังเหมือนเลยหนูว่าหนูกำลังคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินไม่กินเทให้หมากินไป
โอเคเลยอ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกสนานนะครับกับน้องเพลลี่อย่างที่บอกนะครับใครจะติดต่องานใครจะติดต่ออะไรก็ไปนะเฮ้ยไม่ใช่ของกินไอ้เวรเอาไปได้นะคะถ้าต้องการโอ้ไม่มีใครกล้าใส่ดิเผื่อไปใส่สวยๆเอาไว้ให้เพลลี่ใส่คนเดียวดีกว่าค่ะเอออ่ะวันนี้ก็ใครอยากจะได้แคบหมูน้ำพริกแล้วก็อะไรอีกนะลิปสติกลิปสติกเนี่ยอยากให้ทาเลยสวยมากจริงที่ไหนจ๊ะบอกสามารถไปสั่งได้ที่ไลน์นะคะไลน์มีแอดแอดแพรี่999หรือเข้าไปที่เพจไพวันวรรณบุตรนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะติดต่องานที่ไหนที่เดียวกันไหมเบอร์0800668629ค่ะมีผู้จัดการดูแลงานโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องแพรี่มากสุดสวยสุดที่รักของพวกเรานะครับขอบคุณมากน้องแพรี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้เนี่ยเพลงโนเดทครับโนเดทโนเดทหมายความไม่เที่ยวเนี่ยเป็นไงไม่เดทสาวไม่เดทสาวใช่เที่ยวเหมือนนวดอะไรเงี้ยจบไปเดี๋ยวบ้านลูกซื้อกินนี่แหละแล้วพี่ซื้อกินครับพักหลังซื้อกินดีกว่าป้าใจชื่ออะไรกันบ้างนะนี่ชื่ออะไรนะชื่อกันเนอร์ครับกันเนอร์ผมชื่อบิ๊กสลีฟครับบิ๊กสลีฟเหรออันนี้มัมมี่แน่นอนดิแล้วซิงเกิลเรามีกี่เพลงแล้วเนี่ยไม่ได้นับเหมือนกันครับมันเยอะใช่ไหมใช่ขอฟังอีกสักชัดอีกสักขอสดสดที่ไม่ต้องมีดนตรีสิได้ครับเที่ยวนึงสิโนเดทเนี่ยกดไซไลน์พวกโนเดทกดตัวท็อปแมวโลเกตซ้ายอย่าบล็อกพาชิไปโซโลเบตตอนนี้ดูดกวนเลยดูดแม่สูงกดไซไลน์พวกโนเดทกดตัวท็อปแมวโลเกตวันนี้ครับเริ่มเราก่อนหน้าที่หรือว่าเราแรปมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอ๋อไม่ได้แรปตั้งแต่เป็นเด็กผมเพิ่งแรปประมาณปีนึงครับแล้วเมื่อก่อนอะไรเป็นเพลงอะไรอ่ะผมเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ทำเพลงทีหลัง
เหรอใช่ผมทำงานประจำครับแต่ก่อนเป็นช่างเป็นอาคารช่างอาคารช่างอะไรครับแล้วมาชอบแร็ปได้ยังไงฮิปฮอปได้ไงมันมีช่วงหนึ่งครับที่ช่วงที่กระแสฮิปฮอปในไทยมันดังมากครับแล้วคือผมก็ชอบฟังเพลงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วไปฟังเพลงใครที่ชอบอ่ะเพลงฝรั่งหรือเพลงคนไทยต่างประเทศครับตอนเด็กก็ชอบ50 Cent อะไรเงี้ยครับ50 Cent I take you to the candy shop lollipop อันนี้เราคนละรุ่นกันอันนี้รุ่นพ่อนี่ชอบSnoop Dogg แล้วก็ LL Cool J VKL ชอบ VKL ก็ชอบไปดูที่คุยกับหมาอยู่ตอนนี้เอาละจะเป็นหมาจะเป็นหมาโอ้ภูมิใจลูกนักเลยตอนนี้อยู่หลังบ้านข้างๆอยู่กับหมาชื่อล็อกโคนี่จะเป็นหมาจะเป็นหมาเคยร้องลูกทุ่งกันไหมเนี่ยร้องฮะชอบมากเพลงใครเพลงพี่หม่ำก็ชอบจริงเหรอสักหน่อยดิอ่ะมาทำไมให้อายบ้านนาหนัวน้องต้องกลับคืนมาถ้าเราเป็นแรปล่ะมาทำไมมาทำไมมาทำไมไม่รู้จะมาทำไมไม่ก็จริงๆผมว่าทำเพลงเดี่ยวด้วยแล้วก็ทำเพลงคู่กันด้วยครับอันนี้คือเพลงแรกเลยโนเดทเลยสองคนเนี่ยใช่ครับซิงเกิลแรกเลยซิงเกิลแรกของผมเองแล้วก็ทำครั้งแรกอันนี้ก็เป็นช่างเป็นอะไรแล้วผมก็ผมทำงานประจำเป็นช่างอาคารแต่ผมก็ทำเพลงไปด้วยช่างอาคารคือช่างอะไรเป็นช่างเหมือนว่าช่างดูแลภายในนิติบุคคลในอาคารนะครับโอ้ของคอนโดอะไรเงี้ยครับโอ้แล้วเราก็เป็นดีไซเนอร์ใช่ครับเสื้อผ้าพวกนี้เหรอใช่ครับถึงว่านี่พวกเสื้อผ้านี่คือของเราเองไหมเนี่ยแน่นอนครับเสื้อนี่ปาด้ากางเกงนี่บาเลนเซียก้ารองเท้านี่ดอยเช่กับบานน่านี่หมวกนี่อาจารย์ไข่มาริฮวนน่าอะไรของมันโอ้ยที่ทำเสื้อขายด้วยเหรอทำครับชื่อยี่ห้ออะไรอ่ะชื่อยี่ห้อโรเช่บอยครับโรเช่บอยใช่ครับที่มานี่ก็ใช่ไหมใช่ครับแล้วมาดูดิคัสตอมนี่ก็คือธุรกิจด้วยขายออกต่างประเทศด้วยไหมเนี่ยใช่ครับทำออกต่างประเทศด้วยเนี่ยครับเป็นคัสตอมตัวนี้เท่าไหร่เกงยีนตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หมื่นกว่าบาทครับเก็บไว้เลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณ 7,500 ครับเก็บไว้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทเก็บไว้ตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเก็บไว้เก็บเลยโอ้ตายตัวละ 10,000 กว่า 7,000 8,000 ใครจะมาซื้อฮะเฮ้ยตัวชมพูด้วยไอ้ตัวชมพูด้วยเขียนอีกทีเขียนอีกทีนึงสิอีกทีนึงแล้วตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ด้วยเป็นคล้ายเสื้อหนาวด้วยเหรออันนี้สั่งมาใน Lazada ไม่เกี่ยวกันเอาสั่งมา Lazada ใช่ไอ้ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่900ครับ900เอาโอเคว้าวนี่เก็บไปตอนนี้ผลงานเรานี่แต่ละเพลงนี่เป็นร้อยขึ้นไหมร้อยวิวอะครับร้อยล้านสิอ๋อไม่ถึงไม่ถึงครับห้าหกสิบประมาณสิบล้านครับสิบล้านนะเจ็ดล้านแปดล้านส่วนใหญ่ไปโชว์ที่ไหนบ้างเวลาเขาติดต่อไปโชว์ก็ร้านเหล้าตามผับอะไรอย่างเงี้ยครับเขาร้องตามได้ไหมพวกแขกเนี่ยได้ร้องได้ครับวายตายแล้วขาวสักปักขาวบรรจุของเตยที่หม่ำเคยฟังไหมโอ้ยเพลงนี้ดังมากเลยนี่แหละครับแล้วก็เพลงนี้พี่แน่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงล้อแน่ที่ไหนวะเดี๋ยวเคยฟังเพลงรักมีไหมเพลงรักเพลงรักเหรอครับเออเพลงอะไรอ่ะเพลงแน่เพลงเนี้ยไม่ใช่เพลงล้อแน่เพลงเนี้ยเพลงรักแน่ชิคอมาวันนุกแน่แบบนี้เกิร์ลร้องกระตาเพลงเนี้ยครับเจ้าเพิ่งเหมือนฟังเต็มๆเลยก่อนจากดีกว่ามีเพลงนึงมาฝากใช่ไหมเมื่อกี้โนเดทแล้วอีกเพลงนึงคือเพลงอะไรเพลงรักเอ้ยเพลงเต็มคาราเบลครับเต็มคาราเบลมาจากไหนอ่ะผมชอบเล่นแอป TikTok ครับแล้วก็มันก็มีพวกแบบคำที่เขาฮิตกันวัยรุ่นอะไรที่เต็มคาราเบลหมายถึงว่าเต็มคาราเบลมันต้องใช้ลูกหมากนี่นะเขาเต็มคนเมาเต็มเขาเต็มก้าวเขาเต็มสูบเขาอะใช่แล้วเขาชอบลงติ๊กต็อกกันนั่นแหละนั่นแหละที่เขาเต็มลูกชายก็ใส่เต็มวีดแล้วก็เอ้าจะเป็นหมอ
บบนี้เลยนะแล้วก็เอาคำพวกนี้มาใส่ในเพลงใช้ในเพลงครับอ่ะงั้นเพลงนี้นะก่อนจากเต็มคาราบิลเต็มที่เลยนะได้ครับยังการกับไอ้บิ๊กสลิปบิ๊กสลิปครับบิ๊กสลิปเอาชื่อเลือกยากมากเลยดีเคเอลดีกว่าสั้นๆจะเป็นหมอแล้วเนี่ยมีชื่อจริงไหมมีสิคะชื่ออะไรหนิงจกมกค่ะหนิงจกมกนี่สเปคร้านบอกเลยนี่อย่าว่านะหนูอยากเจอพี่หม่ำมานานแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้เลยน้องใกล้เลยหนูอยากเจอพี่หม่ำ อยากเจอมานานแล้วเพราะว่าพี่หม่ำเนี่ยโด่งดังมากไปกันเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนก่อนอันตรายตัวนี้อันตราย